แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากความคืบหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั้งที่ไต้หวันแล้วก็ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสำหรับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเวลาเช้านะคะประมาณสัก8นาฬิกามีแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เกิดขึ้นแล้วก็มีรายงานความรุนแรงที่เป็นอัพเตอร์ช็อคตามมาหลายครั้งด้วยนะคะล่าสุดค่ะตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น9คนมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 1,000 คนด้วยกันนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือยังคงมีผู้ที่คาดว่าอาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาอย่างน้อยๆในอีก600คนด้วยกันนะคะแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือ after shock ที่เกิดขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยกว่า300ครั้งแล้วค่ะเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือกู้ภัยผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากอาคารนะคะส่วนที่ญี่ปุ่นค่ะก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีรายงานไปนะคะ2เมษายนมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นไปแล้วรอบนึงปรากฏว่าล่าสุดนะคะวันนี้ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกครั้งนึงแล้วนะคะขนาด 6.1 ค่ะแล้วก็สามารถรับรู้ไปได้ไกลถึงที่กรุงโตเกียวด้วยรวมถึงอีก7จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งใน7จังหวัดนี้นะคะมีบางพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้2เมษายนนี้ก็เพิ่งจะเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายๆครั้งในภูมิภาคที่ใกล้เคียงกันในช่วงเวลานี้ค่ะเมื่อเวลา 12:15 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นนะคะมีรายงานแผ่นดินไหวบริเวณนอกชายฝั่งฟุกุชิมะความรุนแรงขนาด 6.1 อยู่ลึกลงไป60กิโลเมตรค่ะก็มีหลายพื้นที่นะคะสามารถรับรู้ได้ถึงแผ่นดินไหวในครั้งนี้รวมไปถึงกรุงโตเกียวด้วยนอกจากนี้มีจังหวัดที่สามารถรับรู้ได้แผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยรวม7จังหวัดค่ะก็คือจังหวัดอิวาเตะซึ่งจังหวัดอิวาเตะเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะเกิดแผ่นดินไหวไปเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวัดมิยางิฟุกุชิมะอิบารากิไซตามะชิบะคานากาวะด้วยนะคะที่ก็รับรู้ได้ถึงแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆค่ะทางด้านของบริษัทเทปโก้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะรายงานเบื้องต้นนะคะว่ายังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนั้นเคยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมากทีเดียวค่ะจากคลื่นยักษ์สึนามิหลังจากที่มีแผ่นดินไหวขนาด9เมื่อเดือนมีนาคมปี2554หรือว่าเมื่อ13ปีก่อนหน้านี้นะคะรวมไปถึงตามรายงานพบว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆในภูมิภาคก็ยังไม่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางการญี่ปุ่นเองไม่ได้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิในวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะย้อนกลับไป3เมษายนเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองจากแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันก็ทำให้ญี่ปุ่นเองก็ต้องออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิไปเหมือนกันนะคะที่บริเวณหมู่เกาะโอกินาวาให้เฝ้าระวังคลื่นยักษ์ที่อาจจะสูงได้ถึง3เมตรแต่ว่าสุดท้ายก็ประกาศลดระดับของการเตือนภัยค่ะจากสีแดงลงมาเป็นสีเหลืองซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังเท่านั้นทีนี้ไปดูความคืบหน้าของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนะคะก็แผ่นดินไหวขนาด 7.4 ค่ะศูนย์กลางที่เมืองฮาวาเลียนนะคะก็เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ25ปีของไต้หวันเลยทีเดียวล่าสุดค่ะจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตนั้นรายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น9คนแล้วนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเป็น 1,058 คนแต่ว่ายังมีผู้ที่คาดว่าจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารต่างๆที่พังลงมาก็คาดว่ามีจำนวนมากกว่า600คนด้วยกันค่ะแต่ว่าการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเหล่านี้เนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่ายังคงมี after shock หลังแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจนทำให้มีความกังวลตามมาว่าอาคารซึ่งได้รับความเสียหายเนี่ยอาจจะพังถล่มลงมาได้รับอันตรายเพิ่มมากขึ้นอีกได้นะคะก็มีรายงานว่านับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมี after shock เกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย324ครั้งในพื้นที่เมืองฮัวเหลียนแล้วก็มี after shock ที่รุนแรงมากเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ขนาด 6.5 ไปถึงขนาด7เลยค่ะในขณะที่ทางการท้องถิ่นเมืองฮัวเหลียนก็เดินหน้ารื้อถอนซากอาคารที่พังถล่มลงมานะคะต้องนำเอาเครื่องจักรกลหนักเข้าไปทุบทำลายอาคาร2หลังจากทั้งหมด4หลังซึ่งจะต้องรื้อทิ้งค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นอาคารสีน้ำตาลนะคะที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นภาพในลักษณะอาคารเนี่ยเอียงลงมาจนดูเหมือนกับว่ามันจะพังลงมาได้นะคะทางนายกเทศมนตรีเมืองฮัวเหลียนก็ลงพื้นที่ในจุดที่มีการรื้อถอนซากตึกด้วยค่ะก็บอกว่าการรื้อถอนซากอาคารทั้ง4หลังนั้นน่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆเนี่ย2วันด้วยกัน
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงเร่งเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะที่ติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆที่อาจจะยังส่งความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะเข้าไปอพยพคนงานเหมืองจำนวน6คนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ก็ยังมีผู้ที่ติดค้างอีก646คนส่วนใหญ่ค่ะอยู่ในโรงแรมในพื้นที่เขตอุทยานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมีแผ่นดินไหวก็ถูกถนนถูกตัดขาดออกไปส่วนคนงานของโรงแรมเกือบ50คนนะคะที่ถูกระบุว่าสูญหายไปก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดค่ะไปพบจุดที่คนงานเหล่านี้ติดค้างอยู่แล้วนะคะสำหรับอาคารบ้านเรือนซึ่งได้รับความเสียหายเนี่ยเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าก็ยังไม่ปลอดภัยที่จะกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้อีกต่อไปแต่ก็อนุญาตให้เจ้าของบ้านเนี่ยเข้าไปในบ้านนะคะเพื่อไปเก็บข้าวของมีค่าให้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทางการเนี่ยนำเข้าไปด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะจากแผ่นดินไหวที่ไต้หวันนะคะไปดูที่สหรัฐกันบ้างนะคะปิดท้ายก็เรียกว่าเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วต่อเนื่องทีเดียวคือมีทั้งพายุแล้วก็มีทั้งทอร์นาโดหลายลูกนะคะพัดถล่มอย่างน้อยๆ9รัฐรวมไปถึงรัฐโอไฮโอเพนซิลเวเนียและอินเดียแอนารวมถึงหลายเมืองทั่วแถบมิดเวสต์ของสหรัฐค่ะก็ทำให้มีทั้งฝนตกหนักลมกระโชกแรงด้วยนะคะสร้างความเสียหายหนักทีเดียวหลังคาบ้านเนี่ยปลิวหายลอยไปกับพายุต้นไม้ก็หักโค่นจำนวนมากค่ะส่วนที่รัฐเคนทักกี้สถานการณ์หนักนะคะจนต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐเลยค่ะหลังจากที่สำนักบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NWS รายงานเกิดพายุทอร์นาโด3ลูกพัดถล่มเขตปกครองแอนเดอร์สันเจสมีนและเนลสันในเคนทักกี้ทำให้ฝนตกหนักลมกระโชกแรงด้วยค่ะส่วนที่รัฐจอร์เจียก็มีสภาพของความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะหลังคาบ้านพังถล่มปลิวหายไปจากพายุที่พัดรุนแรงต้นไม้ก็หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้าขาดจนทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ